วันนี้ก็วันที่สามไม่รู้ปีนี้จะแล้งหรือเปล่าหรือจะท่วมหรือว่าตกพอดีนี่ก็คือเรื่องอนาคตเราก็ได้คำว่าการคาดคะเนกันว่าโดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติเนี่ยสิ่งแน่นอนเนี่ยคงไม่ชัดเจนแล้วแต่ว่าจะเกิดยังไงนะนี่แหละโลกอนิจจังชีวิตที่เต็มไปด้วยทุกขังใครจะแหวกว่ายขึ้นฝั่งได้จากทะเลทุกข์ก็ถือว่าคนนั้นก็เป็นผู้เข้มแข็งแต่ถ้าใครที่อ่อนแอแล้วก็ยอมแพ้ด้วยก็จะจมน้ำลงตรงนั้นหรือหมดแรงก็จะจมลงบางครั้งก็ใช้คำนี้ได้เวลาเกิดบอกผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะถึงเส้นชัยผู้อ่อนไหวผู้อ่อนแอก็คงจะยากที่จะถึงได้แต่มาค้นพบคำนี้มานานแล้วความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเองเราต้องเดินไปหาความสำเร็จและถ้าโอกาสไม่มีเราต้องสร้างมันขึ้นมาและมันก็ใช่จริงๆสองคำนี้ก็เป็นการบอกเราชัดเจนคุณยอมแพ้ไม่ได้คุณแพ้ได้แต่คุณยอมแพ้ชีวิตไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้ก็ต้องหาทางอื่นถ้าทางนี้ไม่รอดก็ต้องไปหาทางรอดเอานี่ไงคำว่าดิ้นรนต้องไม่อ่อนแอคำว่าความพยายามก็คือไม่ยอมแพ้ไงแต่มาก็ใช้คำนี้มาเยอะพอสมควรเพราะว่าแต่มาบอกอยู่เรื่อยช่วงนี้ว่าจุดต่ำสุดของชีวิตเราผ่านมันมาหรือยัง แล้วก็จุดสูงสุดของชีวิตเราปีนไปถึงจุดนั้นแล้วยังหรือคิดว่ายังสูงได้อีกก็ต้องดูบางเรื่องอนาคตก็ให้อนาคตตัดสินแต่บางอย่างอนาคตเป็นเรื่องของแผนการหรือแผนงานหรือสิ่งที่เราก้าวไปสู่จุดนั้นแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรแน่นอนเรากำหนดเนี่ยมันใช่แต่มีคำว่าฟ้ากำหนดเป็นบางครั้งนี่ของจริงไม่ได้พูดเลยมีโยมคนเปิดโรงงานรับซื้อน้ำยางนี่พูดมาหลายสิบปีลงทุนประมาณ5-6 ล้าน
วันที่เปิดโรงงานพายุเกเข้าเต็มๆวันนั้นโรงงานนี้หมดเลยเหลือหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่หม้อหนึ่งที่ต้องไปขึ้นเงินขอประกันคืนแล้วสิ่งนั้นก็ยุติลงแต่เพียงเท่านั้นด้วยงบยืมไม่ได้แล้วกู้ไม่ไหวแล้วหมดไปกับพายุเกนี่ฟ้ากำหนดคนนี้แต่เรากำหนดชีวิตแต่มาไม่ได้หมายความว่าคนนี้จะลุกขึ้นไม่ได้แต่พูดถึงว่าวันนี้ฟ้ากำหนดคนนี้เฉพาะแต่ชีวิตเราเป็นผู้กำหนดเองนี่คือถูกต้องเพียงแต่ยกตัวอย่างในร้อยละอาจจะมีสักหนึ่งหรือสองสามสี่ห้าก็สุดแล้วแต่ไม่ใช่ไม่มีขับรถออกไปรถใหญ่มาเบรกแตกหรือเสียหลักพุ่งมาชนถามว่าเรากำหนดหรือใครกำหนดล่ะอุบัติเหตุก็เกิดได้จากคำว่าความประมาทหรือมันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมอย่างคนอยู่ในเขียงนาไปหลบฝนแล้วก็เล่นมือถือแล้วฟ้าผ่าลงมาถามว่าเป็นเพราะเราใช้สื่อดึงลงมาหรือเป็นเพราะอะไรที่ผ่าลงมาตรงนั้นแม้ไม่มีมือถือถามว่าผ่าคนมีไหมมีก็บอกไม่เที่ยงไงคือจะมาจะไม่พูดร้อยทั้งหมดว่าคิดอย่างนี้คือต้องใช่ตลอดไปใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะใช่มันมีเวลาสิ่งนั้นต้องการน้ำฝนตกพอฝนตกจนเพียงพอระบบพอได้แล้วหยุดได้แล้วตกอีกท่วมสิ่งที่ต้องการอาจจะไม่ต้องการก็ได้ถ้ามันเยอะก็แล้วแต่ถึงบอกว่ามนุษย์ต้องมีความเข้มแข็งเพื่อไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อเมื่อถูกกลั่นแกล้งอะไรก็แล้วแต่ธรรมาก็ใช้สองคำเดิมเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วยังและจุดสูงสุดของเรามันคือตรงไหนถ้าคนเรียนหนังสือก็ใช่ไหมจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกนี่คือจุดสูงสุดแหละที่เรียนกันนอกนี้ก็ไปเพิ่มเองจะเป็นศาสตราจารย์ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ไปเติมมันเองแต่บอกได้ไหมว่าคนนี้คือจุดสูงสุดนั่นเรียนหนังสือไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่แต่คนจุดต่ำสุดโดนเขาดูถูกไม่มีจะกินเหม็นสาบสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ผ่านมันมาได้
นั่นคือจุดที่ดีดคุณขึ้นมาแต่มาก็นึกถึงการเล่นบาสเกตบอลการเครีบอลต่ำแล้วมันก็โดดขึ้นเครีบอลถ้ามันหยุดเมื่อไหร่คือว่าจบหรือกระโดดดูก็ได้แต่ถ้าออกนอกเกมก็จบหรือบอลนั้นอยู่กับพื้นถ้าไม่หยิบขึ้นมาก็จะโดนคนอื่นหยิบธรรมาไม่ต้องการให้ใครหยิบชีวิตธรรมาไปอยู่ในมือของใครไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าสอนตนเป็นที่พึ่งของตนความหมายลึกซึ้งมากรู้ไหมถ้าคนแปลไม่เป็นเข้าใจขาเดียวถ้าเข้าใจเป็นที่พึ่งของตัวเองก็คือสติและก็ปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าเราช่วยใครไม่ได้พระองค์ก็ช่วยคนเยอะแยะไม่ได้บอกคุณลุกขึ้นมาเองเอายามก็เจ็บป่วยก็ต้องพยุงขึ้นมาใช่ไหมยามก็ยังไม่โตก็ต้องเลี้ยงเขาให้โตแต่ต้องโตขึ้นเองด้วยวันหนึ่งความหมายก็คือเราต้องใช้สติปัญญาเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกแล้วนั่นแหละเราจะทำอะไรได้อย่างตัวเองสามารถพึ่งตนเองได้โยมดูคนเมาพึ่งใครได้ป่ะและใครพึ่งได้บ้างสภาพที่เมาตัวเองพึ่งได้ไหมและคนอื่นพึ่งได้ไหมดูสารรูปเดินก็จะไม่ไหวพูดก็ไม่รู้เรื่องนั่นคือการถูกทำลายสติปัญญาไปแล้วที่พึ่งจริงๆก็คือสติปัญญาถ้าขาดสองคำนี้คุณไม่มีที่พึ่งหรอกคนบ้าดูดิเสียสติไปแล้วเขาพึ่งอะไรอ่ะเพียงเข้าปลาอาหารโถเอ้ยนั่นมันแค่ไม่ให้ตายเลี้ยงไปวันๆหนึ่งนี่ไงที่พึ่งสติแล้วก็ปัญญาเราต้องมีในของตัวเองแล้วนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกถ้าไม่มีสองคำนี้ต่อให้มีเงินทองมากมายพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไว้ให้คิดว่ามีที่พึ่งเหรอพึ่งตัวเองได้เหรอไม่ได้หรอกไม่ได้การเป็นที่พึ่งตัวเองนั่นคือเรามีสติปัญญาเราช่วยตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้ถ้าทุกคนมีกันทุกคนก็จะมีที่พึ่งให้กับตัวเองหรือยามเกิดปัญหาเราก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังวิกฤตโควิดที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วไม่ให้ใครไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้มาตลอดตั้งแต่ตรัสรู้แต่พระองค์มีที่พึ่งของพระองค์นี่ไงคืออยู่อย่างมีประโยชน์ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนี่คือที่พึ่ง
จริงๆมันไม่ซับซ้อนหรอกถ้าเราเข้าใจมันชีวิตคิดเพื่อตัวเองแล้วคิดเพื่อคนอื่นแต่ให้อยู่ในความพอดีที่มีสติแล้วก็มีปัญญาการเห็นแก่ตัวจะไม่เกิดขึ้นความโลภจะไม่เกิดขึ้นการแก่งแย่งจะไม่เกิดขึ้นการคดโกงจะไม่เกิดขึ้นนี่ไงนี่ไงโลกที่น่าอยู่ที่สุดโลกที่สดสวยที่สุดก็คือหัวใจที่งดงามตมาบอกแล้วไงว่าภาพที่สวยที่สุดในโลกใบนี้คือรอยยิ้มสิ่งที่ดูแล้วใสซื่อบริสุทธิ์ที่สุดคือแววตาของเด็กและสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตชีวาก็คือการอยู่ที่หยิบยื่นแล้วก็ภาพที่แบ่งปันกันนี่ไงตนเป็นที่พึ่งของตนมีสติปัญญาช่วยเหลือเผื่อแผ่อบอ้อมอารีแบ่งปันใครอ่อนแอกว่าช่วยเขาอย่ารังแกเขาใครที่มีกำลังก็ปกป้องคนที่อ่อนแอกว่านี่ไงยมอยากเป็นอัศวินไหมบางคนบอกอัศวินคือใครอัศวินผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่จะปกป้องผู้อ่อนแอและข้าศึกที่จะเข้ามาเขาจะปกป้องจึงเป็นอัศวินก็อยู่ที่อยู่ที่คนแล้วล่ะแต่เราเป็นอัศวินได้โดยไม่ต้องถึงยุคสมัยต้องจับอาวุธแล้วก็สู้แต่เป็นอัศวินอีกแบบหนึ่งใจที่หวังจะปกป้องคนที่อ่อนแอหรือผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็มองไปเมื่อกี้ธรรมาบินธรรมบาทความคิดธรรมาก็เกิดขึ้นในจุดแต่เก็บไว้ก่อนแต่เป็นความคิดที่ดีแต่ทำได้แค่ไหนก็ว่ากันไปเพราะบางอย่างต้องอาศัยผู้อื่นร่วมกันช่วยกันหาข้อมูลใช้คำว่าข้อมูลเพื่อเราจะลงไปสู่จุดเป้าหมายข้อมูลที่คนตกทุกข์ได้ยากก็คิดว่าไม่ขายก็ขายก็คิดว่าจะให้วัดที่อยู่ในใต้สังกัดที่เราดูแลให้ลงพื้นที่ไปเจาะเฉพาะบ้านที่เขาตกงานจริงๆบ้านที่เขาลูกเรียนหนังสือลำบากไม่มีงานทำให้ลงไปเฉพาะเจาะว่าในหมู่บ้านมีกี่หลังคาที่ถึงจุดนี้จริง
แล้วก็ให้เอาข้อมูลนี้มาแล้วเราจะลงไปจุดตรงที่เจาะจะได้ช่วยเรื่องการยังชีพในเบื้องต้นในช่วงโรคที่ระบาดอยู่เพราะเรารู้ว่าประชากรเยอะแต่เราจะต้องเจาะจุดที่กำลังพูดถึงว่าลูกสองสามคนกลายเป็นพ่อตกงานเดิมทีก็ลำบากอยู่แล้วเพราะว่าลูกสามคนต้องส่งแม่ภรรยาก็เลี้ยงลูกแต่ว่ามีคุณย่าคุณยายเลี้ยงสองสามีตกงานกลับมาอยู่บ้านเครียดเมื่อไหร่จะได้งานอันนี้แค่ตัวอย่างถ้าเราเจอกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ก็จะลงไปทันทีเพื่อต่อลมหายใจไปสักเดือนครึ่งเดือนก็แล้วแต่ก็จะได้ข้อมูลได้เร็วขึ้นถ้าเราไปหาเองอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับวัดที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเขาจะรู้เองว่าบ้านไหนอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าเลยลำบากหรือเนี่ยตรงเนี้ยก็คิดว่าจะช่วยแต่ช่วยยังไงให้ถึงวงแคบที่สุดและถึงจุดที่สุดและที่เราทำได้นี่ไงก็เป็นไอเดียหนึ่งแล้วก็นึกมันเกิดอีกว่าพระที่ไปบิณฑบาตกับญาติโยมวันนี้ญาติโยมคนไหนที่เขาลูกหลานเขาเคยส่งเงินพอจะมีตักข้าวให้เราฉันไปแต่ละวันถึงไม่มากเขาก็ทำบุญอยู่ถ้าเรารู้นะข้อมูลตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าตักบาตรหรือไม่ตักบาตรกำลังจะเล็งไปในจุดตรงนี้เดี๋ยวก็จะประสานไปให้แต่ละวัดแต่ละสำนักที่อยู่ในถิ่นกันดารอยู่แล้วว่ามีหลังคาไหนที่เป็นเช่นนี้ไหมถ้ามีธรรมาจะลงมีทั้งข้าวสารด้วยอาจจะมีเดี๋ยวไปดูก่อนจะช่วยยังไงแต่ไม่ได้ทำให้เขามีฐานะอะไรเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ทำให้เขาอยู่ได้ต่อไปสักเดือนครึ่งเดือนสองเดือนก็แล้วแต่ตอนนี้กำลังมองแล้วก็ถ้าญาติโยมฟังวันนี้ถ้าใครจะร่วมในการช่วยคนไทยในยามตกยากในการระบาดด้วยโรคโควิดก็ร่วมได้ตอนนี้บอกว่าร่วมได้แล้วนี่เป็นรอบที่สามรอบที่สองบอกที่ตรงนี้แต่ว่ารอบที่สองบอกทางวิทยุก็ครั้งหนึ่งก็ทำเป็นล้านก็แล้วแต่ไม่ได้เขามาบอกบุญชั่วโมงนี้ทำมาไม่บอกบุญไม่มีมาเรียอะไรแต่ถามว่าใครจะร่วมช่วยเหลือน้ำใจเพราะอาตมาจะทำอีกรอบเมื่อวานที่โยมก็ถวายทองมาเอาไปขายมาแล้วเอาไปขายแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำตรงนี้ต่อ
แต่ก็ไม่กี่บาทหรอกแต่มันมีประโยชน์เท่ากับการช่วยคนแล้วก็จะดูว่าในแต่ละจุดที่วัดที่จะมาดูแลให้เขาไปดูเน้นว่าลำบากตกงานแล้วก็ที่ไม่มีจะกินแล้วหรือเด็กต้องกินนมที่ไม่มีจะกินให้เขาลงพื้นที่ไปเดี๋ยวฉันเสร็จก็จะบอกเลขาจังหวัดให้ไปตรวจสอบให้พระลงไปตรวจสอบวันนี้พระจะอยู่เฉยไม่ได้มันเป็นอีกเวลาหนึ่งนะต้องอย่างน้อยก็ไปหาข้อมูลมาวัดไหนที่มีกำลังทำได้ของตมายังเป็นวัดใหม่อยู่เพิ่งสร้างมายังสร้างไม่เสร็จ8ปี9ปีเป็นวัดใหม่ยังเป็นวัดใหม่พระตมาบอกแล้วว่าตมาไม่แสวงหาเพื่อคำว่าตัวตนแต่แสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นที่พึ่งและที่พึ่งนั้นไม่ใช่วัตถุแต่เป็นคำว่าความหมดจดจากจิตใจที่เราได้ละความมีตัวตนในภพภูมิที่เราเกิดในชาติที่เราเคยหลงมาความหมายก็คือประสงค์มรรคผลนิพพานไม่ใช่ประสงค์อย่างอื่นเพราะถ้าเราไม่ใช่คนจริงเราก็จะเป็นคนปลอมตลอดไปและเราจะปลอมตัวเองไปถึงไหนอีกสักกี่ชาติเราจะบอกความจริงกับใจตัวเองและเดินไปสู่ที่พึ่งของตัวเองได้แท้จริงนี่ไงนั้นพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็เพื่อชี้ทุกข์และบอกเหตุของทุกข์และให้ก้าวออกจากทุกข์อาตมาก็เหมือนกันตอนแต่ว่าวันนี้มีทุกข์เรื่องปากท้องเข้ามาก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยอยู่ที่ทำได้นะก็ทำได้ก็ทำไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเราขนขวายไหมเพราะว่าญาติโยมตักข้าวให้เราฉันอยู่ถึงวันนี้ 2,000 กว่าปีพุทธศาสนาอยู่ได้ก็เพราะอาศัยข้าวบิณฑบาตและศรัทธาญาติโยมที่ทำบุญมาถึงวันนี้เขารู้ว่าวัดไหนมีไม่มีก็ควรที่จะเป็นที่พึ่งในยามยากไร้ของญาติโยมบ้างอย่างน้อยเราก็ใช้คำว่าคืนกำไรสู่สังคมเพราะนี่คือเงินของพระพุทธเจ้าเขาทำบุญให้พุทธศาสนาแต่มาเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าทรงพระชนอยู่ถ้าเกิดโควิดอย่างนี้แน่นอนพุทธเจ้าจะต้องออกโปรดและให้กำลังใจญาติโยมทั้งทางจิตและก็ทางกายเท่าที่ทำได้เพราะในครั้งพุทธกาลมหาเศรษฐีในพุทธศาสนาล้วนแต่เปิดโรงทานเช็ดส่วนใหญ่แล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วทำไปเถอะอีกหน่อยเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแต่วันนี้เราเห็นโลกใบนี้ที่กำลังประสบพิษเศรษฐกิจมีคนตกงานเยอะถ้ามาไปนี่เห็นเยอะมาก
กินครึ่งนะแต่ตมาไม่ได้ถามแต่ที่สุ่มถามก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้หมดเลยบางบ้านกลับมาอยู่ตั้ง8คนบ้านเล็กๆเด็กโดนส่งกลับมาหมดคนหนุ่มสาวเขาก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้เขาก็ต้องออกไปมีแต่ย่ายายดูแลเด็กเพราะชนบทก็ไม่มีงานอยู่ดีเขาก็ต้องกลับไปบ้านต้องเช่าอีกใช่ไหมเงินส่งมายังไงอ่ะเด็กต้องกินไงก็โชคดีที่เราลงไปเจอก็ให้เขาสารไป20กิโลบ้างเงินบ้าง1,000-2,000เพราะคนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันต้องแบ่งกันไปอีกใครที่บอกทุกข์ถามว่าทุกข์ที่ไม่มีข้าวหุงกินอีกวัน2-3 วันกับทุกข์ที่ยังมีข้าวกินอีกเป็นปีเป็นหลายเดือนเห็นไหมแต่มาจึงบอกแต่มาไม่ได้มองวัดแต่มาตอนนี้มองนอกวัดรอบวัดแต่มาช่วยหมดแล้วตอนนี้ในระดับเนี่ยก็กล้าพูดแต่มาช่วยหมดแล้วออกไปหลายพันหลังคาเรือนออกไปน่าจะไม่ต่างกว่า6,000-8,000หลังคาเรือนที่แจกกันไปทั้งตั้งโต๊ะแจกที่ตามตำบลต่างๆแล้วก็ไปตามหมู่บ้านด้วยตัวเองตอนนี้ก็เมื่อรอบบ้านเราได้กันทั่วแล้วทีนี้ก็จะไปที่ไกลจากบ้านเราหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเขตปกครองดูแลในจังหวัดสระบุรีก่อนก็จะให้พระลงพื้นที่ไปหาข้อมูลให้ตมาบ้านที่กำลังลำบากตกงานหมู่บ้านนี้มีกี่หลังคา10, 20, 5 หลังคา, 6 หลังคาก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเท่าที่ทำได้นะถ้าญาติโยมจะร่วมกับอาตมาตอนนี้ไม่ใช่ทำให้วัดวันนี้ทำให้คนในชาติเรานะก็ร่วมได้ก็ไปขนขวายกันเองว่าจะร่วมยังไงเบอร์โอนยังไงก็โทรมาเองแล้วกันนะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกศิษย์ใครไม่ใช่ลูกศิษย์อยากจะทำก็ไปหาเองว่าวัดพระพุทธแสงธรรมเบอร์โทรอะไรนะเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะได้พิจารณาอาหารกันนะจริงๆก็อยากจะบอกโยมว่ามันเป็นช่วงนี้จริงๆที่ต้องช่วยนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องกระแสไม่ใช่ตมาอยู่ชนบทไปมันไม่ใช่กระแสไปเห็นด้วยตาเองบ้านหลังเล็กๆสองผัวเมียตกงานร่วม2 เดือนแล้วเขาก็ไม่ได้มีเงินเลยหาเช้ากินครับเขาก็ยังบอกผมรู้จะทำยังไงผมคิดไม่ออกตอนนี้ไปหางานที่ไหนก็ไม่มีทุกคนก็หางานดังนั้นคนที่มีงานก็ยังตกงานหรือบางคนได้ทำ2-3 วันแม้แต่ระดับบริษัทหรือโรงงานยังลดชั่วโมงทำงานเพราะแรงซื้อมันลดลงด้วยมันก็เลยเป็นลูกโซ่หมดก็เลยถ้าไม่ทำชั่วโมงนี้ก็
ต้นไม้ตายแล้วมารดน้ำทำแมวอะไรใช่ไหมก็ต้องรดตอนที่ต้นไม้ที่ต้องการน้ำนั่นแหละหันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเวกขณะปาทังพนามาเสปาติสังขายโยนิโสอปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามดายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายรามมัจจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจังเวทนังนาอุปาเทสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหะโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพเพติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาดนาสิริสานิจจังวุฒฺาปจายโนจตฺตารโหธรรมวัฏฺฐันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตจัสสาดุขโรกภยาเวราโสกาสตุทุกปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตทา
ายเศรษฐิธนังลาภังสุทธิภาคยะสุขังบาลังสิริอายุจวันโอจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวาสาจะอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังราคันตุสาบะเดวตาสาบะบุตหานุภาเวนะสัดาโสธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังราคันตุสาบะเดวตาสาบะธัมมานุภาเวนะสัดาโสธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังราคันตุสาบะเดวตาสาบะสังฆานุภาเวนะสัดาโชธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำปัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมรับประทานอาหารกัน